สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและนิทรรศการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน2566ค่ะนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและนิทรรศการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง26กันยายน2566พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 รวมทั้งหมด28แห่งระดับดีเด่น4แห่งและระดับดีมาก24แห่งณบริเวณโถงชั้น1อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพมหานครค่ะนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์โดยเยาวชนควรพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดย.จึงได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและนิทรรศการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนประจำปี2566เพื่อเป็นการเสริมพลังและประชาสัมพันธ์ผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมถึงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย4พระองค์รัชกาลที่5รัชกาลที่8รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติรวมทั้งเป็นการจัดแสดงสรุปผลการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพสำหรับการจัดบูธนิทรรศการมีทั้งหมด19บูธประกอบด้วยบูธความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติบูธพระมหากษัตริย์4พระองค์รัชกาลที่5รัชกาลที่8รัชกาลที่9และรัชกาลที่10บูธผลงานการประกวดวาดภาพโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมแผ่นดินเดียวกันจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลและบูธภาคีเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นต้นทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าชมงานนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายน2566นี้ณบริเวณโถงชั้น1อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพมหานครค่ะ